แขกรับเชิญพิเศษพี่ฤทธิ์ว่าเราจอดข้างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ดิเชื่อเถอะต้องคอยตั้งนั่งริมคลองค่ะมันได้มันแบบชวนมากินข้าวเล่นๆหิวข้าวแล้วท่านผู้ชมอ้าวโบ้บอกว่าให้เอาให้ต้องกินด้วยอร่อยโอ๊ยใช้ช้อนกลางหรือยังเพื่อนรุ่นพี่จะทำให้ดูอันนี้คือ1ในเบสของชีวิตเลยมันดีมากทุกคนซึ่งการลบรอยสักด้วยวิธีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์นะครับเรียกมาเปิดนี้เนี่ยเวลาเปิดไม่ดูวิวให้เลยว่าวิวมันต้องเป็นวิวยังไงแต่นี่มันเป็นโลโก้เดิมนะไม่เป็นไรเอาตรงนี้ไปก่อนก็ได้เริ่มถ่ายยังเนี่ยนี่เริ่มยังเริ่มอ๋อเริ่มแล้วโอ้โหไม่รู้ไงดูเลยหายเป็นช่วงๆหายเป็นพักๆเพราะว่าเจ้านี่แหละเจ้านี่แหละกินเวลาเยอะนะครับขยายสาขงสาขาไปเรื่อยไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะไปหาอะไรกินแต่ว่ารอบนี้พิเศษไม่ไปคนเดียวปกติก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะมีทีมงานนะใช่ เป็นว่าปกติหน้ากล้องอ่ะเราจะมีอยู่1คนแต่วันนี้นะฮะเราจะไปรับแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาไม่รอทางเราไม่มีการหลอกมีแค่บอกว่าจะไปนะจะไปหรือเปล่าเออก็ไม่งอนัดกี่โมงก็บอกนัดเที่ยงไม่ใช่หรอเที่ยงแล้วนี่ไงเที่ยงนี่ตอนนี้เที่ยงเขาบอกเที่ยงไม่บอกไงว่าออกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขับรถเราไปรับเขาถึงบ้านเลยที่บอกว่ามาบ้านใครรู้แต่ทีเซอร์แล้วหรอทีเซอร์ลงก่อนล่วงหน้า3วันบ้านเขาจะมีวงเวียนส่วนตัวแล้วก็คือต้องมาวนวงเวียนนี้เห็นป่ะอันนี้ตั้งขวางถนนใช่มั้ยเกินถนนเข้ามาเขาบอกว่าสารสำคัญกว่าสารแบบว่าเขาถึงยิ่งใหญ่เขาถึงร่ำรวยใหญ่โตเราสร้างไว้หน้าคิดวงเวียนหรอวงเวียนทุกวันนี้ลูกค้ายังจอดรถไม่พออีกนะที่ไหนเลยฮัลโหลว่าทำไมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนี่รอจอดรอแบบครึ่งชั่วโมงแล้วน้ำมันหมดแล้วเนี่ยน้ำมันแพงด้วยตอนนี้โอ้นี่ไงอยู่ข้างหลังเออแล้วดูสภาพไปกินข้าวเนี่ยทำไมเราไม่เอากล้องเนี้ยไปถ่ายที่ร้านแล้วเอากล้องนี้ก็ไปไม่เอากล้องเล็กมาไม่มีทำไมอ่ะหน้าใสเดียวหน้ามันปรับฟิลเตอร์ไม่ต้องห่วงหน้าตัวเองห่วงหน้ากูนี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงมันนั่งได้4คนหาลิปมันหรอปังหาลิปมันหาลิปมันแต่กูเสียตัวหายมันยังหล่อแล้วก็เลยคนคอนเทนต์เปิดหัวที่นู่นบอกว่าเดี๋ยวมารับแต่จริงๆอ่ะจะมาจอดรถไว้แล้วก็ให้เจนนี่ไปส่งอ๋อก็ไปแค่นั้นแหละก็พูดมาคนเป็นคนง่ายไปเที่ยวกับเจนนี่ก็คือไม่มีแผนได้กินข้าวเที่ยงตอนเย็นอะอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกล้องหลักเนี่ยจะตามไปเจอที่ร้านอาหารวันนี้เราจะมากินโชว์กันเอากล้องใหญ่อะไปกินที่นู่นส่วนกล้องเล็กเดี๋ยวแบบว่าไปนั่งรถนู้นเพราะว่ามันแบบแสงดีกว่าในตรงนี้มันไม่รอดหน้ามันไม่ค่อยดีไปแล้วไปเปลืองเปลืองเทปไปเราไม่เน้นเปิดเพลงใช่ไหมคะเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเราเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าช่องเจนิสตาออฟฟิเชียลนะฮะไหนทายอินซีช่องเจนิสตาออฟฟิเชียลปังมากมีรายการใหม่โอ้โหสุดยอดรายการเชื่อว่าเชื่อเจนเถอะนะคะจะมาบอกเคล็ดลับความสวยที่ไม่เคยบอกใคร One hour later อันนี้ค่ะที่จอดรถอยู่นะคะอุ้ยไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยพี่ฤทธิ์ว่าเราจอดข้างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ดิเชื่อเจนเถอะมวยมากเอ้าคอยตันวันนี้นะคะเราสองคนจะพามากินร้านน่องริมคลองค่ะระหว่างนี้เราก็จะพาชมของประเทศไทยสมัยนี้เราแบบสามารถแจ้งเรื่องให้แบบว่ามาปรับปรุงพื้นที่ได้ง่ายแล้วก็แจ้งเลยเอกมัย23อ่ะไปเข้าไปเนี่ยหันหน้าไปทางป้ายร้านเนี่ยอ่ะน่องริมคลองเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเต้นสวัสดีค่ะอ๋อไม่ได้หรอสวัสดีค่ะเขาได้รับรางวัลเป็นทางมิชลินไกด์ให้กับร้านอาหารอร่อยราคาเข้าถึงได้ซึ่งราคาเข้าถึงได้ในบริบทของบ้านเราคือมือละไม่เกิน 1,000 บาทบิบกูมองบิบกูมองกูมองกูมองมึงไม่ต้องมอง
เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องของอาหารทะเลแต่เรากินไม่ได้นี่ก็คือพี่ฤทธิ์อ่ะกินได้อยู่แค่2อย่างปลาหมึกกับหอยทะเลของเราแปลว่าปลาหมึกไข่ข้นปูนะฮะหมึกผัดไข่เค็มหอยเชลล์ทอดกระเทียมหอยเชลล์ผัดฉ่ามีมั้ยคะมีครับอะไรที่แบบทุกคนมาแล้วสั่งเอาแบบว่าที่คนสั่งเยอะที่สุดครับแล้วเราต้องเลือกเอาเองเอามาสามอะไรปูผัดพริกปูกะหรี่ไข่ข้นปูเอาสามเมนูซิกเนเจอร์เลยหอยเชลล์ปูอันนี้ปูหมดทั้งร้านแล้วนะตอนนี้หอยเชลล์ทอดกระเทียมหอยเชลล์ผัดฉ่าปูผัดพริกมึกทอดกระเทียมอันนี้เจนสั่งเองเอาต้มยำปลามาบ้างระหว่างที่เรากำลังรออาหารที่เราสั่งไปมานะครับแล้วก็จะมาเข้าสู่ช่วงหมอฤทธิ์มีสาระนะครับซึ่งนะครับช่วงหมอฤทธิ์มีสาระวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องของคลิปไวรัลนะครับตาม TikTok ต่างๆนะครับด้วยการลบรอยสักนะครับที่เราจะเห็นก็คือจะเป็นการเอาน้ำยาบางอย่างเนี่ยมาป้ายบริเวณรอยสักนะครับจากนั้นนะครับก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยลอกมาเป็นแผ่นๆเลยซึ่งการลบรอยสักด้วยวิธีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องตามหลักทางการแพทย์นะครับสำหรับวิธีการลบรอยสักนะครับที่ถูกต้องนะครับและก็ได้รับการรับรองนะครับก็คือการใช้เลเซอร์ลบรอยสักนะครับเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยจะมีความจำเพาะนะครับต่อสีที่เราสักเข้าไปบนผิวนะครับทำให้สามารถยิงไปกระแทกหมึกที่เราสักลงไปนะครับทำให้มันแตกสลายแล้วก็ถูกลำเลียงออกจากร่างกายนะครับเป็นผิวหนังที่ปกติสมบูรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ใครจะไปลบรอยสักนะครับด้วยวิธีที่อันตรายนะครับอยากให้พึงระวังดีๆนะครับว่าอาจจะเกิดนะครับผลเสียตามมาในอนาคตได้นะครับมาแล้วอันนี้ไข่ข้นปูปลาหมึกผัดกระเทียมหรอฮะโอ้ยยังไม่เปิดใหม่หอยเชลล์หอยเชลล์ผัดกระเทียมค่ะน่ากินมากอันนี้ไข่ข้นปูต้มยำปลาปลาหมึกผัดกระเทียมไข่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้มีแต่ปูอ่ะปูล้วนๆค่ะน่ากินมากคือกลิ่นก็คือหอมมากน่ากินมากราคา420 บาทค่ะก็ไม่แพงนะเหมือนเคยกินแบบอะไรที่ปูเยอะๆแบบนี้มากินแต่ไข่ใช่ไหมคะต้องชิมปูคนแพ้ไม่ได้เราต้องชนะไม่ได้เอาอีกแล้วเธอพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องของหมอนะครับย้อนดูอีพีอื่นได้เลยนะครับก็เข้าปากเลือดมันหอมอ่ะหอยเชลผัดเนยไปและผัดกระเทียมเอาผัดกระเทียม380กับหอยเชลแบบล้วนๆนะคะไม่ให้กระเทียมปัดออกมันเยอะหมดเลยอ่ะขอกินปลาหมึกได้ยังอ่ะนี่นะคะปลาหมึกค่ะเท่าไหร่ปลาหมึกเท่าไหร่220ค่ะกรอบกรอบกรึบมากเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากชอบปลาหมึกไม่ต้องรีวิวแล้วผ่านไปเลยร้านนี้ผ่านแบบทะลุอ่ะทะลุอ่ะไม่แล้วประเด็นคือราคาไม่แพงด้วยอ่ะเราได้โอเคราคาไม่แพงค่ะอร่อยมากเลยต้มยำปลาดีมากนัวมากหอมปลามากแบบยังไม่กินปลาเน้นเน้นปลาใหญ่มากกินแบบรีวิวด้วยนะกินแบบรีวิวไม่ใช่กินแบบอร่อยทีเดียวคนทำงานมันได้แบบจบไปกินข้าวเล่นหิวข้าวแล้วผู้ชมโบบอกว่าให้เอาให้กล้องให้กล้องกินด้วยบอกว่ากินอร่อยอร่อยโอ้ยโอเคโอเคท่านผู้ชมดูนะคะเนื้อปลาเน้นๆ นะคะแบบที่อื่นเนี่ยเวลาเขาต้มปลาเนี่ยมันเจนเป็นคนทำกับข้าวเนี่ยเจนรู้เนื้อปลาเนี่ยเขาจะแห้งมากแต่อันเนี้ยเนื้อปลาก็คือชุ่มชื่นก็คือกินแล้วรู้เลยว่ามีคอลลาเจนนี่คือปลาอะไรปลากระพงแล้วถ้ากินหนังปลาเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นไขมันดีใช่ไหมชอบโยนอะไรนรกไม่กี่แล้วอันใหม่มาแล้วหิวแต่เพิ่งรอกล้องเหมือนหางกล้องยังกล้องได้ยังกล้องได้ตลอดแหละทามี่ยังไม่ได้อินเสิร์ตเลยนะก็นี่นะคะเป็นไข่เจียวปูค่ะของร้านหนองริมคลองนะคะเขาบอกว่าเด็ดเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็ดขนาดไหนเนื้อปูจะล้นขนาดไหนเดี๋ยวมาเจอเลยเดี๋ยวรู้เลยแล้วใช้ช้อนกลางหรือยังยังห้าสี่สามอินเสิร์ตยังขาพร้อมเลยใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมนี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คะไข่เจียวปูนี่600นี่นะคะโอ้โหนี่กินเสร็จแล้วแบบแตกแตกใช่ใช่ใช่ยังไง
เพื่อนรุ่นพี่จะทำให้ดูเมนูไข่เจียวปูหน่อริมคลองแตกนึกว่าแอคติ้งเมนูต่อไปนะคะก็คือปูผัดพริกค่ะเนื้อปูเน้นๆเลยนะคะแล้วก็มีกับพริก500เท่านั้น500ถ้วนเนื้อปูขนาดนี้โอ้โหคุ้มเวอร์รับรองรสชาติที่เคยกินแล้วแตะดีดีมากต้องกินกับข้าวด้วยเพราะว่ารสชาติจัดจ้านเวอร์เมนูต่อไปเป็นเมนูโปรดเลยนะคะหอยเชลล์ผัดฉ่านะคะราคา380บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่าหอยเชลล์เยอะมากคือแค่ดูหน้าตาก็รู้แล้วแบบอร่อยเราไม่ใช้ช้อนกลางนะใช่ๆแค่หอยอันเดียวถ้าใครมาก็สั่งอันเดียวก็พอไม่ก็จะชอบอันนี้คือถ้าชอบกินเมนูผัดฉ่าก็ใช่ไม่ได้ว่าอะไรแนะนำคุณผู้ชมใครมาสั่งเดียวเพราะมันเยอะก็อยากกินน่ะอ่ะเมนูถัดไปอันนี้เดี๋ยวรีวิวเองปลาหมึกผัดไข่เค็ม220บาทดูว่าไข่เค็มจริงไข่เค็มแบบเป็นไงเป็นเนื้อไข่เค็มที่มันแบบมาคลุกให้เป็นซอสอ่ะไม่ใช่ไข่เค็มแบบเป็นผงไข่เค็มเนี่ยเนี่ยเนื้อไข่เค็มเนื้อไข่เค็มอินเสิร์ตขอโทษค่ะมันไม่ได้จ่ายกินเท่าไหร่เมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มไม่ได้อยู่ในเมนูที่คุณลุงเข้ามาแนะนำแนะนำใช่คุณลุงต้องแนะนำสิ่งนี้ด้วยมันดีมากกินปลาหมึกผัดไข่เค็มทุกที่อันนี้คือหนึ่งใน the best ของชีวิตเลยขนาดนั้นนะคะท่านผู้ชมเขาเคลมมาขนาดนี้ว่ากินมาหลายที่แล้วทุกที่แล้วแต่ว่าที่นี่คือที่สุดนะเมนูปูนะคะก็ถึงคราวเจแล้วค่ะเราเอาเนื้อปูเน้นๆตรงนี้เลยหอมมันดีมากทุกคนหลายที่อ่ะจะมีความติดหวานแต่ที่เนี่ยคือกำลังดีกำลังนัวมีความแบบกะหรี่ดีหรอพี่เอ๊ะแล้วคุณลุงเขาเรียกว่าปูกะหรี่เนี่ยสายตานี้หนูเซ็นดีไม่ได้เลยนะแล้วสรุปกะหรี่ดีไหมปูกะหรี่ดีค่ะปูกะหรี่ดีค่ะคือมันหอมมากแกงกะหรี่คือหอมมากแล้วก็ไข่เนื้อปูเนี่ยมันแทรกซึมทุกอนูของผงกะหรี่จริงสมุนไพรเค็มที่สุดเออมันติดปากเหรอจะได้รู้ว่าอร่อยจริงไง Because your guys' skin is like perfect Thank you Because you're a doctor for skin I'm for the aesthetic training That's cool Yeah Oh, he's going to go to like medical school? You're like, you study? I went to study in Miami I live in Miami. Greater Miami skin center. In Florida, Miami. That's where I'm from. This is okay to take you on the camera. Yeah, yeah, yeah. Okay, it's okay. I love it. You're 23. I'm 23. She's 22. I'm 32. เท่าไหร่คะ3,940กับเมนูอาหารทั้งหมด10อย่างไม่รวมข้าวสวยและน้ำเปล่าเฉลี่ยอย่างละ300 บาทก็จานละ300กว่าบาทก็ไม่แพงนะเป็นเด็กตอนเที่ยงนี่คือข้างล่างนี่คือคนต่อคิวข้างล่างแล้วข้างบนคือโต๊ะน้อยนะแต่ก็ต้องบอกว่าประทับมากแล้วราคาไม่แพงแต่เราดันสั่งเยอะไม่ต้องทอนนะครับประทับใจมากอร่อยมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ลูกค้าเยอะเข้าไปอีกครับขอบคุณครับกลับมาบ้านแล้วกินหน่องริมคลองเสร็จเรียบร้อยก็รู้ๆกันแหละเนาะกลับมาบ้านแปลว่าอะไรขายของและประเด็นคือมาแล้วด้วยสุดท้ายแล้วนะครับช่อง YouTube นะเนาะมันก็ต้องมีรายได้ทุกคนนะครับก็อยากให้เข้าใจกันนะครับเนาะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยก่อนที่จะมาขายของอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีการทดลองให้แล้วถ้าเกิดเป็นสกินแคร์อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการลองใช้นะครับตรวจส่วนประกอบนะครับตรวจอย.มาให้แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นอาหารการกินอย่างเงี้ยพวกแบบว่าคำเคลมอะไรต่างๆนะครับต้องแบบว่าไม่โอเวอร์เคลมจนเกินไปนะในช่องเรานี่ก็เป็นกติกาที่เข้าใจตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเลยมีแบบว่าลูกค้ามาให้ขายอินตลอดเลยนะซึ่งวันนี้นะครับก็ถึงคิวของเจ้านี่เลยเชอร์รี่ดาราฟอโรโดสเซรั่มอินครีมเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามนะครับช่องทางของลิก็จะเห็นว่าลิก็ถือเจ้านี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคือกว่าจะรับเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็เหมือนแบบคุ้นเคยกับเจ้านี่มาอย่างดีก่อนที่เขาจะมาผลิตเป็นเซรั่มอินครีมตัวนี้เนี่ย
เขามีการทดสอบนะครับส่วนประกอบแล้วก็คือเอาเจ้าดอกดารานี่แหละมาทำเป็นส่วนประกอบสำคัญคือลิซจะคุ้นเคยมากเพราะว่าก็ใช้อยู่นะจ๊ะขวดเขาจะเป็นแบบว่าแบบสวยงามมินิมอลอ่ะดูดีอ่ะใช้ดีนะครับก็คือตอบโจทย์นะฮะซึ่งส่วนประกอบของเขานะครับเขาก็จะช่วยเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือหน้าขาวสว่างขึ้นนั่นแหละแล้วก็ลดสิวได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีสารต้านการอักเสบนะครับก็ทำให้แบบคนที่มีปัญหาสิวอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้รอยจากสิวอย่างเงี้ยก็ช่วยทำให้จางลงได้ริ้วรอยต่างๆนะครับรอยเล็กๆนะครับที่เป็นเกิดจากแบบการขยับหน้าของเราก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วยนะครับนี่ตัวเนื้อเซรั่มเขาจะเป็นแบบนี้เขาเป็นเซรั่มอินครีมนะเขาก็เลยแบบมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์นะฮะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับเนื้อมันก็จะแบบไม่เชิงเป็นเซรั่มไปเลยทีเดียวมันจะมีความหนักกว่าเซรั่มนิดนึงจบทั้งเซรั่มแล้วก็ทั้งแบบครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ในตัวเดียวกันแล้วก็อยากจะให้ดูข้างขวดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นี้ไหมเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยส่วนประกอบทุกอย่างนะครับมีวิจัยมีตามคำเคลมต่างๆของเขาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจผู้บริโภคนะครับไม่แบบว่าเออเคลมลอยๆขึ้นมานะเป็นขวัญใจของลิซเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนี่ขนาดส่วนประกอบเขายังทำวิจัยมาทุกอย่างนะครับตัวนี้เขาเป็นเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะสามารถใช้กับทุกสภาพผิวได้เลยนะครับรวมถึงผิวแพ้ง่ายนะครับเซรั่มอินครีมนะครับสำหรับคนวัย20บวกแบบเราๆนะครับที่ต้องดูแลตัวเองนะจ๊ะนี่จริงๆนะถ้าเกิดที่ใช้เองนะต้องใช้คู่กันแบบนี้2ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยส่งไปให้เจนิสใช้เจนิสมาขายของหน่อยเจนิสอ๋อกลัวแต่หน้าไม่สวยงงมากเรื่องของหมอเขาต้องหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติเยอะนี่สวยขายของเนี่ยอันนี้ที่เอาไปให้ใช้อ๋อไม่ที่ขอตั้งนานแล้วไม่ยอมให้ใช่ไหมขอตั้งนานแล้วทำไมไม่ให้ถามหน่อยตอนนั้นมันหาไม่ได้แอบสืบมาบอกว่าถามพี่ตูนได้มาเป็นลังโอ้โหให้มาแค่อันเดียวก็ตัวนี้จะได้ใช้แล้วก็คือตัวนี้เป็น sleeping mask ชื่อว่าวิตามินเพียวช็อต sleeping mask extra sensitive คือเอาง่ายๆว่าผิวหน้าของเราจะต้องแข็งแรงขาวกระจ่างใสที่สำคัญนะคะช่วยชะลอไอริ้วรอยหรือว่า anti aging ลดการอักเสบของผิวความรู้สึกแรกอะรู้สึกว่าแบบเออชุ่มชื้นมากๆคือเหมือนแบบว่าเวลาตอนเราใช้จริงเนี่ยมันผิวหน้ามันฟูคือมันดีจริงท่านผู้ชมคือสารสกัดสกินแคร์แพงๆแล้วอยู่ในนี้หมดเลยที่สำคัญนะคะทุกคนที่เป็นเลิฟมากที่สุดอ่ะมันช่วยลดผลิตความมันบนใบหน้าทำให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วเนี่ยหน้าเรามันจะแบบว่าผลิตความมันน้อยลงทีนี้สิ่งที่มันตามมาคืออะไรสิวมันก็ไม่เกิดพวกสิวอักเสบสิวอุดตันสิวพดสิวอะไรเงี้ยมันไม่มีมันซึมง่ายมันเป็นเจลแล้วกระปุกเขาคือแบบเลยกระปุกดูดีมากเอาจริงนี่ตั้งไว้ที่บ้านไม่อายใครรู้ว่าเวลาเจนพอกอ่ะพอกตอนนอนเป็นพอกหนักเลยมันชุ่มชื้นจริงๆแล้วมันซึมง่ายท่านผู้ชมก็ใช้จริงแล้วมันจะรีวิวจากใจเข้าใจป่าวคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันลดพวกการเกิดสิวลดสิวไม่พอนะลดรอยพวกรอยด่างดำใครที่เป็นฝ้ากระนะทุกคนบอกเลยคือมันจางลงไวมากแล้วมันดีมากเห็นผลตั้งแต่อาทิตย์เดียวก็คือรอยแดงคือเจนเป็นคนขาวใช่ไหมมันเวลาเป็นสิวเนี่ยรอยแดงคือมันชัดมากพอใช้อันนี้หนึ่งอาทิตย์คือหายเลย3วันก็หายแล้วจริงๆเพราะว่าอายุ27แล้วก็แก่แล้วเนาะพอเลย25รู้สึกว่าคอลลาเจนแบบมันสร้างน้อยลงแล้วพอใช้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยใครอยากหน้าขาวกับรอยแบบนะคะก็เทอร์รี่นี่แหละค่ะใช้ดีอันเนี้ยใช้ดีอันนี้ก็บอกต่อเลยนะครับไม่งั้นไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์บอกเลยไม่ใช่หุ้นส่วนด้วยไม่งั้นพี่ลิซไม่ได้ส่วนแบ่งด้วยขอส่วนแบ่งได้ไหมได้ไหมคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้อยากซื้อนะคะสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้หรือทางออนไลน์นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับที่ LINE @cherryofficial นะครับเก็บอันนี้เอาไปใช้ต่อนะครับไม่ของเจนของเจนพี่ลิซเอามาไม่ได้แล้วแทนของเจนเป็นอันว่าจบวันนี้เป็นที่เรียบร้อยขอบคุณเจนนิสเตอร์เจ็บคอมากเลยตรงนี้4โมงเย็นนะเที่ยงตรงถึง4โมงเย็นแล้วไม่ได้หยุดพูดเลยเราอ่ะจริงหรอเออปิดช่องให้หน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะรายการเรื่องของหมอค่ะ EP ถัดไปนะคะรับรองได้เลยว่าฟังเด็ดแน่นอนโอเคบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายค่ะ